อีกเรื่องนึงนะครับก็ยังอยู่กันที่ประกันสังคมครับเขาบอกว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้มีการจ่ายเงินประกันตนไปแบบเต็มจำนวนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลประกาศว่ามีการลดเบี้ยส่งของม.40ทีนี้บางคนอ้าวส่งเต็มไปแล้วทำยังไงดีเพราะว่าบางทีต้องรอให้ประกาศไปก่อนใช่ไหมครับใช่นะครับทางประกันสังคมเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับก็เก็บหลักฐานเอกสารต่างๆเดี๋ยวเขาจะจัดการให้รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับทางท่านบุญส่งทัพชายุทธนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าตามที่พระราชกฤษฎีกาได้ประกาศลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนม.40เหลือร้อยละ60นะครับ6เดือนในช่วงเดือนกุมภาถึงกรกฎาคม2565ครับทีนี้บางคนที่จ่ายไปแล้วนะครับอัตราเดิมเนี่ยที่จ่ายไป70อัตราใหม่จ่าย42บาทต่อเดือนหรือว่าทางเลือกที่2จากเดิมที่เคยจ่ายไป100บาทอัตราใหม่จ่าย60แล้วก็ทางเลือกที่3ที่คุ้มครองมากที่สุดก็คือจ่ายไป300อัตราใหม่จ่ายเป็น180บาทนะครับกรณีนี้ก็ผู้ประกันตนที่จ่ายเกินไปเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะประกาศตัวนี้จะออกมานะครับสามารถไปยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้นะครับวิธีการก็คือเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินคืนนะครับหรือแบบฟอร์มที่เขาเรียกว่าสปส. 1-40/7นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีของผู้ประกันตนครับส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานประกันสังคมถ้าอยู่ในกรุงเทพส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดคือไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดครับนะครับแล้วก็ทางประกันสังคมเขาก็จะโอนเงินเข้าไปตามสมุดบัญชีนั่นแหละโอ้ได้ถึงเมื่อไหร่นะต้องเก่งอันนี้แหละครับต้องคือช่วงคนที่ส่งเกินไปอ่ะกุมภาถึงกรกฎาคม65เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่ออฟบอกเมื่อสักครู่ไปบางคนส่งไปก่อนที่ประกาศจะออกมาพอเดือนนี้กุมภามีนาเมษาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนที่ชำระเกินไปก็ขอคืนได้ขอคืนได้ไม่ต้องกลัวใช่แต่อันเนี้ยเขาช่วยถึงกรกฎาคมเลยนะใช่เท่ากับโอ้6เดือนเต็มๆเลยก็รอลุ้นว่าหลังกรกฎาคมจะมีต่อเปล่าต่อหรือเปล่าครับ